กรมสัมภากรได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและบริษัท AIP จำกัดมหาชนค่ะจัดงาน Thailand E-Tech สิมโพเซียม2019นะคะโดยนางคณิฐาสหาเมธาพัฒนที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลมสัมภากรกล่าวบรรยายพิเศษในหัวข้อบุรณาการบริการภาษีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจโดยบอกว่ากลมสัมพากรเป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่มีนโยบายสน,บสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถก้าวไกลไป,ไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและเพิ่มขีดความส สามารถในการแข่งขันจึงได้มีการพัฒนาระบบภาษีและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจในยุคป,ปัจจุบันเพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านธุรกิจที่ไร้รอยต่อระหว่างภาครัฐและเอกชนในงานนี้ค่ะยังมีการจัดบรรยายและเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจให้ความสำคัญและเกิดการนำไปใช้อย่างแพร่หลายยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นการบรรยายในหัวข้อ มาตรฐานภาษีอิเล็กทรอนิกส์ช่วยเสริมสร้างศักยภาพทางอิเล็กทรอนิกส์การเสวนาในหัวข้อพาโลกภาษีอิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือสร้างความได้เปรียบสู่โลกดิจิทัลสำหรับองค์กร กรณีศึกษาและประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ e t a x และก็การขับเคลื่อนองค์กรให้ต่อยอดสู่โลกการเงินและการค้าแบบดิจิทัลนอกจากนี้ยังมีการจัดบูธนะคะสำหรับการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อใช้งานใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดประโยชน์แก่องคอ์กรซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากค่ะ